สุดพินโยทองเจืออดีตพระเอกไม่เหลือคราบเศรษฐี28กันยายน2022เป็นเศรษฐีไม่นานอยู่ป่าล่าสุดพินโยทองเจืออดีตพระเอกไม่เหลือคราบเศรษฐีพินโยทองเจือเกิดเมื่อปี2488เป็นอดีตดาราภาพยนตร์และละครที่มีชื่อเสียงในอดีตเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยเทียนกันนสูตรเริ่มจากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องเหมันจำพราเป็นพระเอกตอนเด็กๆคู่กับสุอินทรีกันนสูตรแต่ไม่ได้ฉายเนื่องจากทางโรงเรียนที่นางเอกศึกษาในช่วงนั้นไม่อนุญาตให้ออกฉายต่อมาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากอเมริกาได้กลับมาเล่นละครชีวิตส่วนตัวสมรสกับนิติการทองเจือมีบุตรและบุตรีที่อยู่วงการบันเทิงคือพิษทองเจือพระเอกภาพยนตร์ละครและนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงน้ำพึ่งพานุชนาฏทองเจือนันจิตภัทรทองเจือและน้ำตาลดารันรัตน์ทองเจืออีกทั้งยังมีบุตรนอกสมรสคือสายฟ้าเศรษฐบุตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนอกจากนี้ยังมีบุตรที่เกิดกับเจรวัฒน์จารุวิจิตรคือพันธวัฒน์ทองเจือปัจจุบันที่ดินทั้งหมดของเมืองทองธานีรวม 4,700 ไร่ได้ถูกต่อหลายจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างความเป็นเมืองและตระกูลของเขายังสืบเชื้อสายมาจากตำนานเรื่องดังเพราะพิษทองเจือที่ถือว่าเป็นทายาทแท้ๆของย่านาคโดยตรงจนทำให้พิพิธได้พบกับเรื่องราวเหลือเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้มามากมายพร้อมกับจะมาแนะวิธีขอพรย่านาคว่าควรไหว้และขอพรอย่างไรให้ถูกใจย่านาคเพราะแต่ละคนที่มาไหว้ย่านาคล้วนแต่สำเร็จตามที่ขอและกลับมาเพื่อขอบคุณย่าปัจจุบันพินโยทองเจือก็อยู่ในวัย77ปีแล้วแต่รูปร่างท่าทางก็ยังคงหล่อสมาร์ทเหมือนสมัยยังเป็นวัยรุ่นเลยทีเดียวอีกทั้งได้ผันตัวจากงานแสดงไปทำงานประจำหลายตำแหน่งนั่งแทนผู้บริหารและที่ปรึกษาอยู่หลากหลายแห่งโดยพินโยทองเจือได้เป็นประธานผู้บริหารกับกิจการเกี่ยวกับอาคารชุดรวมไปถึงมีกิจการโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในความดูแลถึง2แห่งอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มากความสามารถและปัจจุบันทางด้านของพิษทองเจือก็มีครอบครัวใหญ่แถมพินโยทองเจือก็เป็นคุณปู่คอยดูแลหลานๆเป็นอย่างดีและอีกไม่นานหลานๆทั้ง3คนจะต้องดำเนินชีวิตตามรอยครอบครัวได้อย่างสบายแน่นอนเพราะความสามารถของบุตรสาวพิษทองเจือแถมยิ่งโตก็ยิ่งสวยอีกล่ะค่ะอีกด้วยล่ะค่ะ